ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
ยังไม่เข้าใจเหมือนกับซาบ้านเข้าใจพวกเรายังปฏิบัติไม่เหมือนกับผู้ศรัทธาจริงๆเขาปฏิบัติผมพูดเรื่องบุหรี่คนกลัวผมพูดเรื่องบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ชอบเพราะว่าเราเป็นคนสูบบุหรี่พอเขามาพูดบุหรี่ว่าอารามเนี่ยจะถามว่าในอายะห์อัลกุรอานไหนล่ะว่าบุหรี่อารามฮะดีษรอซูลุลลอฮ์บอกว่าตรงไหนล่ะที่บุหรี่และอารามผมก็ย้อนกลับไปว่าฮะดีษรอซูลุลลอฮ์มีไหมที่บอกว่าเล่นการพนันเล่นมวยคู่นะอารามมันไม่มีเล่นสิบแต้มมีอารามมันไม่มีซื้อลอตเตอรี่ไม่มีบอกว่าโอ้มนุษยทั้งหลายโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าซื้อลอตเตอรี่นะไม่มีนะไม่มีฉะนั้นฝากความห่วงใยว่าให้เป็นห่วงผมมากให้มากผมพูดเรื่องละหมาดในที่ถ้าเราละหมาดเทศน์ละทิศตรงนี้นะครับแล้วเราอยู่ตรงนี้ละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็จบกันมันเป็นกลุ่มมากประชาชาติที่ต้องทบทวนเป็นกลุ่มมากที่ต้องทบทวนวิถีชีวิตว่าถ้าเราละหมาดตรงนี้พวกห้าเวลาละหมาดตามที่เรียบร้อยละหมาดเวียนเต้นเรียบร้อยนะครับเหมือนกับตำรวจผมจะยกตัวอย่างเหมือนกับตำรวจที่แต่งชุดตำรวจแล้วพอแต่งชุดตำรวจแล้วเนี่ยมีปืนมีหมวกมีดาวมีกางเกงมีอะไรเรียบร้อยก็อยู่เฉยๆอ่ะไม่ไปห้ามรถไม่ไปทำหน้าที่ห้ามรถแล้วรถมันก็ชนถูกต้องไหมล่ะครับเหมือนกับเราละหมาดเหตุผลง่ายๆว่าทำไมสิ่งมุกะสิ่งไม่ดีไม่งามมันเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินที่ยะลาสิ่งมุกัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำไมเกิดขึ้นในนราธิวาสทำไมเกิดขึ้นที่ปัตตานีล่ะและทำไมเกิดขึ้นที่สังคมมุสลิมล่ะเพราะว่าละหมาดของเรามันไม่มีชีวิตชีวาละหมาดของเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความชั่วและสิ่งที่น่ารังเกียจได้เราได้แต่ใช้ละหมาดตามอายะห์อัลกุรอานที่กล่าวว่าอินนัสซอลาตะกานะอัลลอฮุมินีนกิตาบันมาวูดะแท้จริงการละหมาดนั้นถูกบัญญัติอุมุมินผู้ศรัทธาตามเวลาที่กำหนดเราก็ทำแค่นี้แหละพอเราทำแค่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาของเราดุนยาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูให้มอบให้กับเราโดยผ่านนบีมานั้นเนี่ยเป็นกลุ่มมากที่ดีเลิศนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้คำว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุกัดดะทำไมมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะพวกเราใช่ไหมเพราะผมด้วยนั่นแหละไม่ใช่ว่าพวกเราผมด้วยนั่นแหละการยับยั้งความชั่วด้วยพละกำลังการยับยั้งความชั่วด้วยคำพูดการยับยั้งความชั่วด้วยจิตวิญญาณมันสามระดับฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณว่านะครับมีจิตวิญญาณว่าเราจะใช้ละหมาดแก้ปัญหาสังคมไม่ทิ้งสิ่งอื่นถามว่าเราทิ้งสิ่งอื่นเราไม่ทิ้งเพราะอิสลามนั้นเป็นระบอบการดำเนินชีวิตเราต้องตายครับเราต้องกราบอัลลอฮ์เพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่สตูลเมื่อตะกี้ก็หลายคนตรงนี้น่าจะรู้จักเป็นนายเมืองนพดลสองเมืองเคยเป็นนายเมืองที่เบตงเคยเป็นนายเมืองที่ตากใบเป็นนายเมืองสุดท้ายนะครับเป็นนายเมืองที่สะเดาเขาโทรศัพท์มาผมตอนเช้าว่าเขาเสียชีวิตแล้วจะฝังตอนที่สี่วันนี้ฉะนั้นพี่น้องครับเราไม่ได้รับโอไว้อะไรเลยเราต้องตายตายอย่างไรที่ตายในกลุ่มมั่นของมนุษย์เราเป็นขอฝากแค่นี้แล้วก็ค่อยพบกันในภาคราชการนะครับแล้วก็ในภาคศาสนาถ้ามีโอกาสก็จะมาแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้สึกกันแล้วก็มาแชร์ในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราช่วยกันแก้ปัญหานะครับผมจบนะครับให้เวลา
าฟิรัยฮัสนะวะฮีนาอัลลอฮ์บันนาร์วัสสลามุอะลัยกุม